อันนี้คืออย่างนี้ไม่ทำกิจการตรงนี้เลยครับผมไม่ประกอบกิจการอันนี้คุยกันก่อนครับด้วยความรู้สึกชาวบ้านตอนนี้คือมันติดวัดมันติดตรงแนวโบสถ์ไปตรงเนี้ยยาวไปถึงนู่นเลยทีนี้ถ้าคุณบอกไอ้ตรงเนี้ยคุณจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างใช่สมมตินะไม่ทำกิจการทีนี้ผมไม่ประกอบกิจการคุณจะไม่ทำอะไรเลยกับที่รับนี้ทั้งหมดเราจะทำเป็นเชิงศาสนาต้องพูดก็เข้าใจว่าเชิงศาสนาแต่นี้แต่ว่าจะไม่ทำกิจการจะไม่ทำแบบว่าโอ้แบบว่าถางป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้คำว่าเชิงศาสนาเนี่ยมันมองได้สองแง่แง่หนึ่งถ้ามองเชิงศาสนาคุณก็ปลูกสร้างได้ถูกไหมเพราะต่อไปคุณอาจจะไปถางแล้วก็ทำเป็นที่บำบัดอะไรของคุณทักอย่างถือศีลภาวนาไม่ครอบเลยได้ไหมอันนี้ขอก่อนนะอีกทีหนึ่งก็ดีกว่าอันนี้คือผมเสนอก่อนไงใช่เพราะว่าอันนี้มันก็ผมเข้าใจนะในเชิงว่าแนวคิดนี้ผมเข้าใจแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเราทำผูกมัดไปเลยเนี่ยอนาคตมันจะเปลี่ยนเนี่ยแล้วเกิดที่ไม่อยู่แล้วคนรุ่นหลังมาไงมันก็เปลี่ยนยากถูกไหมไว้อย่างเงี้ยโอเคคุณอันนี้แล้วแต่ลานคิดมาก่อนแต่วันเนี้ยคือชาวบ้านเนี่ยขอแบบเนี้ยไปเป็นโจทย์ไปก่อนเสนอไปอย่างงี้เสนอไปก่อนแต่ว่าถ้าท่านทำได้แค่ไหนท่านจะทำมา1 2 3ขออนุญาตแล้วกันเพราะถ้าเขาแบ่งให้ขนาดนี้ก็หมดหน้าหลวงพ่อแล้วเออมาก็พูดตรงนะเราก็อยู่ระดับกลางต้องคุยกันให้เข้าใจเออทีนี้ต้องให้โอกาสเขาก่อนเนาะเราก็ต้องทำดูก่อนที่ทำได้แค่ไหนตรงนี้คุณก็บริหารจัดการได้เอาไว้ว่าเออไม่อยากดูคนละทีเดียวจริงๆเนี่ยผมไม่อยากมาดูหรอกผมอยากให้คุณทำให้เสร็จไปซ้ำกองช่างอ่ะใบย่าไม่กล้าออกแล้วครับถ้ากองช่างออกกองช่างก็คิดหนักเดี๋ยวพอคุณผ่านกองช่างแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปขอสาธารณสุขอีกถูกไหมกฎหมายสาธารณสุขเขาก็มีระบุหลายตัวเออนี่เราจะไม่หยุ่มหยิมไงนอกจากคนไหนที่แบบเฮ้ยมีปัญหาแล้วเกินเวลาขออะไรก็ไม่ช่วยไม่ทำให้ชาวบ้านเงี้ยอันนั้นอ่ะผมล้วงเที่ตาบอดอ่ะเดี๋ยวคุณหนุ่มต้นไม้ไปปลูกตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ครับที่ว้าวอยู่ไหนอ่ะเราไปดูกันนะมันอยู่ในตรงนี้เราอยากให้มาประมาณหลังไอ้นั่นไหมหลังเสาหินไหมไม่อันนี้มาถือน่าจะหลังเสาหินถ้าเรายืนอยู่เนี่ยตรงไหนยืนไม่เนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้นะถ้าเราคิดว่าไอ้ช่องนี้เนี่ยมันไม่มีถนนไม่ใช่ไอ้ถนนไม่ถนนผมไม่รู้แต่ผมถามว่าล็อกเนี่ยมันอยู่ไหนใช่อันบนไหม